ดราม่ารายชื่อเด็ก4คนทีมหมูป่าออกจากถ้ำล็อตแรกหลุดอีกหนึ่งประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์สืบเนื่องจากควันหลงการพาน้องๆทีมหมูป่าล็อตแรกจำนวน4คนออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็คือกระแสวิจารณ์เรื่องรายชื่อของเด็กๆที่หลุดออกมาเผยแพร่ในหลายหน้าสื่อทั้งที่พลอากาศตรีอิทธพรคณะเจริญรักษาการเลขาธิการแพทยสภาได้ออกมาโพสต์ข้อความขอร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเอาไว้ก่อนแล้วว่าด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุฑิตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การของนิด้าก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าด้วยจรรยาบรรณทางการแพทย์ขอรักษาความลับผู้ป่วยน้องหมูป่าอย่าหลุดจากกลุ่มผู้รักษาไปในโซเชียลมีเดียเชียวนะครับแพทยสภาเป็นห่วงท่านผอ.ศอร.อุตส่าห์มีนโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัวโดยไม่เปิดเผยชื่อน้องๆ4คนแรกซึ่งเป็นความรอบคอบและเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างยิ่งแต่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ควรต้องเข้มงวดกับบุคลากรของท่านด้วยนะครับทำไมยังมีภาพเวชระเบียนของน้องหลุดออกมาได้อยู่ห้องไหนรู้หมดหลุดออกมาได้ยังไงครับนี่มันผิดกฎหมายด้วยซ้ำไม่แน่ใจว่าหลุดออกมาได้ยังไงบุคลากรถ่ายส่งให้เพื่อนหรือคนไข้หรือสื่อแอบเข้าไปหรือแย่ที่สุดคือสื่อเจ้าไหนจ้างให้ถ่ายออกมาหวังว่าจะไม่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นไปได้สื่อรายใดที่เอามาเผยแพร่ต่อก็เช่นกันนะครับนอกจากอาจจะทำผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการไม่เคารพในความเป็นส่วนตัวของเด็กๆ ด้วยหรือเวลาลูกคุณป่วยคุณอยากให้สื่อเอาเบอร์ห้องลูกคุณมาออกทีวีหรือครับที่เห็นชื่อของเด็กในหอผู้ป่วยและเวชระเบียนคือมีการส่งต่อกันมาในโซเชียลนะครับแต่ที่ออกสื่อโทรทัศน์คือชื่อของเด็กๆและชั้นที่อยู่แล้วชื่อที่รายงานว่าออกมาได้เป็นคนแรกไม่เห็นตรงกับชื่อของเด็ก4คนที่หลุดออกมาเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ